ครับหลวงพ่อรวยอะฮะเราไม่มีเรากราบหลวงพ่อเอ๋ยังไม่ได้ติดต่อไปเลยเนี่ยเดี๋ยวครูสลาแต่งเพลงให้เนี่ยเรื่องหนังสือยังติดขัดขัดอยู่เลยครับเดี๋ยวก็ออกมาอาจจะออกมาพร้อมกับหนังสือนั่นแหละเพลงของพ่อเอ๋ยนะเดี๋ยวโทรคุยกับครูสลาให้ครูสลาแต่งให้โอ้ย48มาออก14ให้ตัวเดียวก็ไม่บอกไอ้วัดเปิดนี่หน่อยจะได้อ่านได้เอ้หลวงพ่อหลวงพ่อคนละเรื่องเลยนะอาจารย์ฮะ48บางคนก็บอก33อืมอายุไอ้ทิพย์48นี่ปีเกิดหลวงพ่อตายแล้วไปออกกิตโก14บอกแล้วหวยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้นั่นไปกับใจโซโซวัตโกหลวงพ่อรวยวันนี้มีมหาเศรษฐีหรือยังครับยังเลยมีแต่นี่โอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวสันติบาลบกวงเดือนก็ไหลเงินจี้มากเจ้าของเดิมซื้อไปเหรียญเงินมาโดนมา 70,000 เลี่ยมทองแกะออกมาปรากฏว่าเป็นทองแดงบกวงเดือนนะครับบกวงเดือนทองแดงก็ไหลเงินใช่ไหมใช่ก็ขายได้ 20,000 กว่า 30,000 อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าในประวัตินี้มีการสร้างเหรียญก็ไหลเงินไหมครับไม่น่าจะมีน่าจะไปทำกันเองสมัยก่อนเพราะว่าบกวงเดือนเนี่ยมันเป็นบกเดียวกับเหรียญเงินใช่มั้ยแต่เหรียญเงินเนี่ยเค้ามีดอกจันด้านข้างครับเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเค้ารู้ว่ามีดอกจันเค้าจะเข้าใจว่าเป็นเงินแต่เขาไม่ทันคิดไงเขาซื้อเพราะมันเลี่ยมมาก็เลยซื้อเป็นเหรียญเงินมาแต่เขายอมขาดทุนแต่วงเดือนนี่ตัวตัดเงินก็หายากมากนะไม่ค่อยจะเจอหรอกได้พักครบแล้วคุณปานังกาบคุณปุ๊รันเทศากรขอบคุณครับคุณชัยวัฒน์อินสวัสดีครับสวัสดีพี่สุรพงษ์ด้วยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับครับคุณลักษณาพรสวัสดีครับขอชมหงเชื่อมครับได้ครับไปเราหงเชื่อมพี่ก็ดูหน่อยพี่พงนาวาสวัสดีครับรักพงสวัสดีครับสุรสิทธิ์สวัสดีครับเกษมพงตีน้อยศิลป์สวัสดีครับอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่พศภูธรขอพี่พศภูธรจงมีแต่ความสุขร่ำรวยคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็สมหวังสมปรารถนาขอให้ชีวิตพี่บดและก็ครอบครัวรวมทั้งบุตรหลานปราศจากอันตรายโรคร้ายโควิดปราศจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอ่ะขอให้เจอแต่ความโชคดีโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุครับสุขสันต์วันเกิดพี่บดภูธรด้วยนะครับมาหรือยังไม่มาเราอวยพรไปก่อนสวัสดีพี่แชมป์กับบินด้วยนะครับวันนี้โชคเลยครับสุดยอดครับพี่ธีรวุฒิแสดงว่าถูกหวยครับแน่น่าจะถูกหวยพี่ธีรวุฒิสวัสดีคุณอาบุญเลิศด้วยนะครับครับสวัสดีพี่กิติพจน์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแชมป์กระบิน ขอชมองค์กระไรเงินด้วยครับอาจารย์ได้สันติบาลแพงไหมครับอันนี้กระไรเงินอันนี้เอา 25,000 แล้วกันอ่ะเอาแต่หัววัดเลยอ่ะเจ้าของก็โดนมา 70,000 เขาซื้อไปเหรียญเงินพี่กันสวัสดีครับพี่สันติโลสวัสดีครับโคตรหายากเลยนะปกติก็หาโคตรยากเลยเพิ่งเจอเหรียญแรกด้วยสวัสดีคุณอาสิงโตทองด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีหยดน้ำนะครับไม่มีเลยครับสวัสดีพี่กอบชัยด้วยนะครับพี่กอบชัยครับเดี๋ยวพระพี่กอบชัยเดี๋ยวเราเดี๋ยวประมูลให้พี่กอบชัยจะเอาเงินเข้าวัดทำบุญใช่เดี๋ยวเราประมูลกันให้ในนี้เลยครับหางเล็กกระไหล่ทองครับนะครับสภาพก็พอสวยเอ้ยไม่ใช่หางเล็กเว้ยอันนี้สายฝนสายฝนสายฝนกระไหล่ทองเดี๋ยวประมูลให้เอาเงินเข้าวัดนี่คนมีจิตใจทำบุญเราต้องสนับสนุนนี่นะครับวงเดือนก็คือเป็นทองแดงวงเดือนใช่ไหมครับใช่เป็นวงเดือนวนรอบเหรียญเลยแล้วก็ตัวตัดตัวเดียวเงินก็ถึงโดนไงก็จะเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาโดนหลอกขายมานี่เขาโดนหลอกขายมาเป็นเหรียญเงินไงแต่จริงไม่ใช่เงินเพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องมีดอกจันด้านข้างหูปลาหลวงพ่อโอ้โหโดนเลยโดนเต็มเต็มยังดีที่ไม่โดนเก๊แต่วงเดือนมันก็เป็นเหรียญที่หายากอยู่แล้วไงอาจารย์ครับอันนี้ถือว่าเป็นตำหนิได้ไหมครับ
สำหรับสระอุตรงปราจีนบุรีที่ต้องปิ้นขึ้นมาอยู่บนขอบเหรียญนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเก๊มันก็ได้มันถอดพิมพ์ไปงั้นก็ต้องดูพื้นมีเสี้ยนมีความคมแต่ถ้าเจอสระอุอยู่ในเหรียญนี่เก๊เลยเก๊เลยใช่ไหมครับเก๊แน่นอนคุณอาทิตย์ลินทอนสวัสดีครับพี่กอบชัยบอกว่าเอาเงินทั้งหมดทำบุญครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่กอบชัยอนุโมทนาสาธุครับใครได้ไปก็ถือว่าเฮงเพราะเป็นเหรียญทำบุญเฮียจุ้ยถามว่าเท่าไหร่ครับอาจารย์สวัสดีเฮียจุ้ยด้วยนะครับสวัสดีครับเฮียจุ้ยพรุ่งนี้เฮียจุ้ยจะฝากเพชรน้ำหนึ่งมะม่วงจากมันเดเลพม่ามันเดเลมันเดเลมาให้นครมันเดเลพม่าเขาลบเป็นจะตายยังไปเอามะม่วงเข้ามาได้สุดยอดจริงๆครับสวัสดีพี่ประภาด้วยนะครับเมื่อกี้สวัสดีเฮียจุ้ยด้วยนะครับเฮียจุ้ยถามว่าเท่าไหร่ครับคนเยอะยังอ่ะยังเฮียจุ้ยทำบุญคนเดียวอีกไม่องค์นี้หรือเปล่าครับเฮียจุ้ยอ๋อเฮียจุ้ยถามมาไหนเฮียจุ้ยถามแค่ว่าเท่าไหร่ครับพี่พุทธพุทธทอนกำลังชมเมื่อกี้อวยพรไปแล้วนะพี่อีกสักรอบครับอีกสักรอบแกเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณพุทธพุทธทอนนะครับพวกเราชาวคณะ FC ศิษย์อาจารย์ลักษณ์แล้วก็ผมเนี่ยก็ขออวยพรให้คุณพศจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีโชคมีชัยลูกหลานครอบครัวทุกคนเดินทางไปไหนมีแต่รวยปราศจากพยานอันตรายทั้งมวลครับสิ่งเลวร้ายสิ่งหาอะไรที่จะมาสรุปไม่มีทําการค้าขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปครับสุขสันต์วันเกิดพี่พศภูธรด้วยนะครับสวัสดีคุณมิตรนะครับสวัสดีคุณต๋อยอีกยังไกลบอกใช่เหรียญนี้แหละครับเท่าไหร่ครับอาจารย์เอาเฮียจุ้ย 25,000 แต่เนี่ยลูกค้าโดนไป 70,000 พี่พศภูธรบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์รักสุดเลิฟธรรมดาเนี่ยไอ้นี่กับกรรมการไม่รู้ใครหายากใครนะไอ้วงเดือนไอ้ตัวตัดเงินเนี่ยป้าเพิ่งเห็นได้เหรียญแรกเลยสวยจริงเฮียจุ้ยนี่สวยจริงเฮียจุ้ยแกจะชอบอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนคนอื่นที่ดานที่แบบว่ามีน้อยหรือมีเหรียญเดียวเลยนะอาจารย์ครับทำไมขอบเหรียญถึงเป็นสีเขียวๆออกฟ้าๆครับอันนี้คือการกลับตัวของผิวเงินที่มันชุบไว้ไงก็คือนี่มันชุบเก่านะไม่ได้ชุบใหม่เฮียจุ้ยบอกปิดครับโอเคอันนี้ไม่ได้ชุบใหม่นะชุบเก่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะโดนเป็นเหรียญเงินจึงสูงไงแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าเหรียญเงินเนี่ยเขาจะมีดอกจันอย่างเงี้ยวัดเทียบดูแป๊บๆนึงอาจารย์เอาตีคู่กันเลยจะรู้ไม่จิ้มฟันไปไหนไม่ต้องจิ้มเอาอย่างนี้ก็เห็นแล้วดอกเบลอเลยคือเขามีความแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วนอกจากคนไม่เคยเห็นก็มองเหรียญชุบเป็นเหรียญเงินไงอาจารย์คือมันต้องมีดอกจันนะครับเหรียญเงินต้องมีดอกจันดิแสดงว่าสำหรับผู้ที่ไม่รู้เนี่ยก็โดนได้ง่ายๆเลยใช่คือในขบวนทองแดงเนี่ยก็ต้องถือว่าบล็อกเนี่ย ที่สุดของทองแดงละเพราะเป็นรองแค่เงินเท่านั้นบางคนยังไม่ทราบบางคนยังไม่สามารถแยกแยะได้นะ อาจารย์ระหว่างเหรียญเนื้อเงินกับเหรียญกระไรเงินเนี่ยเหรียญเนื้อเงินเนี่ยตัวตัดเนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องตัวตัดมันเสือกเหมือนกันเห็นป่ะก็คือมีปุ่มเหมือนกันวงเดือนเนี่ยตัวตัดเงินครับบล็อกวงเดือนบล็อกเดียวนะถ้าเป็นทองแดงธรรมดานี่ตัวตัดไม่ใช่แบบนี้นะดูกรรมการกันแต่กรรมการตัวตัดแบบนี้เห็นป่ะกรรมการนี่ธรรมดาบล็อกธรรมดากรรมการก็คือทองแดงทองแดงบล็อกธรรมดาแสดงว่าก็จะตัวตัดเดียวกับเหรียญนี้ใช่ไหมครับมันใช่ตัวตัดทองแดงดิอันนี้มันตัวตัดดีกว่าเงินก็มันพิเศษไงแต่เป็นทองแดงกระไรเงินเป็นทองแดงเขาเอาไปกระไรเงินก็เลยขายไปเหรียญเงินแต่ตัวตัดเดียวกันตัวตัดเดียวกันต่างกันแค่ไม่มีดอกจันเนี่ยเขาก็เลยโดนมาถูกคือวงเดือนเนี่ยมันใช้ตัวตัดเงินครับพอชุบเงินปั๊บเนี่ยถ้าคนไม่รู้ว่าต้องมีดอกจันก็โดนไงเพราะมันแยกกับทองแดงโดยสิ้นเชิงไงแล้วขอบเหรียญตัวตัดเดียวกับเหรียญเงินเป๊ะๆเลยนะครับตัวเดียวกันเลยเนี่ยตัวเดียวกันเห็นป่ะมีตุ่มตัวนี้ขึ้นมาทำไมก่อนป้าเรียกเขาควายใครๆคนที่เล่นเหรียญอะไรมาจะเรียกบล็อกเขาควายต่างกันแค่นี่แหละครับดอกจันจริงๆนะครับถ้ามีดอกจันตรงนี้ก็เหรียญเงินถ้าไม่มีก็เนี่ยวงเดือนแกโดนมาเท่าไหร่นะ70,000เต็มทองเต็มข้อเลยนะครับแกบอกขายไปเท่าไหร่ก็ขายไปแต่เดี๋ยวหาทุนคืนแกหน่อย ได้ 25,000 แล้วหายไป 50,000 หายไป 45,000 แต่ธรรมดาบล็อกวงเดือนมันก็ 20,000 กว่าอยู่แล้วไงเราก็ขายเป็นวงเดือนธรรมดาอยู่แล้วอาจารย์ครับผมอายุ50ปีจะเล่นพระมันช้าไปไหมครับไม่ช้าเพราะคนที่มาเรียนกับผม70 80ก็มี86คนสุดท้ายเนี่ย86เด็กที่สุดนี่14แก่ที่สุดนี่86ความรู้อาจเรียนทันกันครับ เราอย่าเปิดช่องว่างเราต้องเล่นไปตามหลักมาตรฐานสากลอย่าไปคิดเองอย่าไปเองกูอายุเยอะกูต้องรู้มากกว่ามึงกูต้องเก่งกว่าเขาไม่ใช่นะ
มันแต่ละคนนี่ความรู้อันลิ้นทันกันนะครับเด็กป.5 ป.6 มันก็จะเก่งกว่าเราได้ถ้ามันแม่นและมันมีความพยายามที่เลิศแต่ถ้าเริ่มไวก็ได้เปรียบกว่าเริ่มไวได้เปรียบกว่ามันมีเวลาศึกษานานเราเริ่ม50เนี่ยไม่แก่ครับไม่แก่เลยผมบอกตรงผมสร้างชีวิตและหลักฐานจริงๆอ่ะตอนผม50นะเพราะตอนช่วงผมวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ผมละเลงเละเทะนะครับผม50เนี่ยสัจธรรมมันเกิดหลายอย่างทำให้เราประหยัดมัธยัสถ์เข้มแข็งแล้วก็เริ่มดูภาพละเอียดขึ้นอ่ะไม่ฉาบฉวยเหมือนเก่าเมื่อสมัยก่อนมันเกย์น้อยโอกาสโดนก็แทบไม่มีตอนหลังนี่โอ้โหแม่งเบียดกันมาอย่างนี้เห็นไหมไม่โดนเกย์แม่งโดนยอมอ่ะใช่ป่ะก็เสียเงินเหมือนกันไงครับเหมือนอย่างเราบอกเอ้ยร้านไหนมึงเอาปุ่มหมุนมาดูดิเราก็ไม่รู้ราคาเราก็คิดว่าไอ้เนี่ยมันเพื่อนเรายังไงก็ได้เนี่ยทุนผม 280,000 ให้ไป 285,000 ปรากฏว่ากูขายไปครึ่งกล่องประมาณ 100,000 ที่เหลือกูยังไม่รู้รอดหรือตายไม่แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็โดนมาเหมือนกันก็เขาโดนมาไงเพราะความไม่รู้ของเขาทำให้เราต้องไม่รู้ไปด้วยผมบอกว่าความไม่ชำนาญมันก่อเกิดให้ความเสียหายสวัสดีพี่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีพี่อำนวยด้วยนะครับสวัสดีพี่ธานินด้วยนะครับลูกศิษย์นะครับสวัสดีพี่ธนาวัฒนาทีพด้วยนะครับรูปหล่อโอนไวเดี๋ยวนี้คุยกันในเฟซแล้วครับก็เพิ่งสมัครเฟซมาแล้วก็เสียบซะเลยสมุทรเพชรสอมาตุลีเมื่อกี้มีพี่มิวถามว่าพ่อท่านสั่งเท่าไหร่ครับพ่อท่านสั่ง 350,000 ครับท่านสั่งวันวัวรุ่งนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นแรกนะครับที่รุ่นในงานธรรมดากิจศพองค์ไหนนี่พระครูอัฏฐธรรมรสนะครับเหรียญดังของเมืองนครศรีธรรมราชสวัสดีพี่ธวัชชัยพี่กันตึมด้วยนะครับสวยๆเป็นลานนะอาจารย์สั่งวัดวัวรุ่งมหาเศรษฐีวันนี้ไม่มีนะครับมหาเศรษฐีไม่มีเรามีเนื้อเงินของอาจารย์เมี่ยงนะครับออกวัดเกาะสมอสวัสดีพี่วริศพันธ์ด้วยนะครับเสนอมาชุด1 3เนื้อ2เส้นอาจารย์สั่งนะครับเหรียญอาจารย์สั่งนะสั่งเหรียญดังของนครศรีธรรมราชสวัสดีพี่นโมนะครับพี่นโมสวัสดีพี่สถาพรวันนี้ไม่มีหยดน้ำนะครับเฮียจุ้ยบอกว่าเงินโอนแล้วนะครับเห็นแล้วได้กินมาขอบคุณพี่นโมด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับไปแล้วไม่แกบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยรอหยดน้ำหลวงพ่อเอียเท่าไหร่ครับรอหยดน้ำพ่อเอียไม่แพงเมื่อวานนี้ขายไปเท่าไหร่เอง 2,000 เนี่ยฉลูใช่ไหมนั่นอะไรรอหยดน้ำก็ประมาณ 2-3,000 บาทนะครับเนื้อนาวานะครับถ้าวปอก็ไม่แพงสวัสดีพี่สมบูรณ์สวัสดีพี่ไก่มะพร้าวน้ำหอมพี่ไพบูลด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาประมูลอยู่ไหนล่ะอาจารย์เหรียญนี่ไงก้อนทองอ่ะเดี๋ยวเราให้ชมกันก่อนนะครับไอ้ทองอันนี้เข้ามันเข้าวัดของพี่เอเลยนะประมูลเสร็จแล้วไม่ต้องวนเงินผ่านผมก็ได้คุณไปให้วัดเลยน่าจะสะดวกนะชมพ่อเปิล19ได้ครับหลวงพ่อเจียงที่อยู่ที่อยู่ใต้เท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่รู้ฮะพ่อเจียงไหนปู่ทวดหลังหนังสือเล็กวอจุดเล่นกันเท่าไหร่ครับวอจุดถ้าดำๆก็ต้องถึง 50,000 แล้วครับอาจารย์ครับสรุปกิ่งปวเรศ2ปีที่แล้วอาจารย์เช่าไว้ไหมครับโอ้โห3ปีแล้วไม่รู้ครับไม่รู้อันไหนด้วยใครไม่รู้เหรียญหลวงพ่อเปิลอาจารย์เปิดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นนวะครับ170,000ครับเหรียญละ 170,000 นะครับเหรียญละ 170,000 นะครับแรงมันประมาณ 30,000 อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับขอจมปู่ทองม้าได้ครับเดี๋ยวผมให้ชมเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดประมูลนะครับเปิดประมูลกันนะครับประมูลเงินเข้าวัดเลยเงินจำนวนทั้งหมดนะครับเงินทั้งหมดนะครับที่ประมูลได้นะครับนำถวายนะครับวัดบันดาลนะครับนี่เป็นเหรียญของพี่ขอบชัยนะครับส่งมาให้ลูกศิษย์ลูกหาประมูลเอาเงินเข้าวัดเป็นบล็อกสายฝนกระไรทองนะครับมีมหาราชไหมครับมหาราชมีแต่เป็นนวะมั่งทองแดงหมดเนี่ยเพราะทองแดงมีเหรียญหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเหรียญเดียวนอกนั้นเป็นนวะคิดถึงพี่หน่อยนะก้อยใจพี่สวัสดีพี่ตีท่าเตียนด้วยนะครับอ
หลวงพ่อทองมาทองมาร้อยเอ็ดวัดขาวโรวัดสว่างทาสีวัดสว่างทาสีร้อยเอ็ดเหรียญเงินสาระเล็กเท่าไหร่ครับอาจารย์ต้องมี 18,000 บ้างนะเนี่ยเล่มทองนี่ไม่ใช่เหรอเล่มทอง 25,000 ครับอ๋อ 25,000 ถ้าเหรียญมะพร้าว 10,000 บาทผมอาจารย์เฮงหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับเหรียญพระแก้วมรกตกรมสัมปสามิตเล่นหากันไหมครับไม่แพงขอชมรูปหล่อพ่อแจงได้ครับพี่ชำนาญพ่อเอียรุ่น8หลังวัฟพุทธราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ประมาณ 8,000 มังกรซูเปอร์ประมาณ 5-60,000 นะครับแล้วแต่สภาพนะครับสวัสดีพี่วันชัยด้วยนะครับพ่อทองมาอาจารย์เปิดเหรียญละเท่าไหร่บ้างครับอันนี้ 12,000 อันนี้ 8,000 อันนี้เหรียญกลมนะครับเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่ 12,000 นะครับเหรียญกลม 8,000 นะครับสาระเล็กมีนาวามั้ยครับอาจารย์มีดิมีนะครับมีนะมีนาวะมีเงินมีทองคำทองแดงโอ้ยพุทโธนะโมมาหวังก็กาแฟนะชีวิตออดน้อยมีราคาว่ามานะครับมีราคาว่ามานะครับเพราะมันไม่มีกระดูกกระเทาะค่ะนี่นะครับสาระเล็กนะครับสาระเล็กเนื้อเงินนะครับเลี่ยมทอง 25,000 นะครับทองมาวัดสว่างทาสีนะครับหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีนี้เป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับเหรียญรูปไข่12,000นะครับเหรียญกลม 8,000 นะครับพ่อสูตรมีนะครับพ่อสูตรมีหันข้างนะครับหลวงพ่อสูตรมี2เหรียญนะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับสูตรวัดกาหลงพรรมการเท่าไหร่ครับอะไรกรรมการทางพระการพรรมการ7 อันนี้บล็อกข่าวยาวนะครับพ่อสูตรเหรียญละเท่าไหร่ครับอาจารย์35,000เหรียญละ35,000นะครับหันข้างเหรียญละ35,000ครับพี่เบนซ์ธีรพงศ์ครับหันข้างเหรียญละ35,000ครับรูปหล่อพ่อแจงองค์ละ30,000ครับองค์ละ30,000มีราคาในใจว่ามาได้เลยนะครับหันข้างปีหันข้างปี25ใช่ไหมอาจารย์25หรือ26ดูดีๆ26มันรุ่นสุดท้ายนี่25ครับอาจารย์25อายุ80ปีเหรียญละ 3,500 นะครับหรือมีราคาในใจว่ามาได้เลยจะรับกี่เหรียญก็ว่ามาได้เลยนะครับมี2เหรียญไม่จะรับทั้ง2เหรียญหรือจะรับ1เหรียญน่ะขอสอบถามรูปหล่อหลวงพ่อโสธร08พอมีราคามั้ยครับก็หลายๆพันกระไหล่ทอง 3,000 ได้ไหมครับปิดป่ะง่ายๆปิดไปที่พี่เบนซ์ธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่สรพัฒน์ด้วยนะครับพี่สรพัฒน์ถามว่าหลวงพ่อปานเท่าไหร่ครับพ่อปาน 70,000 จริงๆเป็นเหรียญที่เราชอบพระผงสี่เหลี่ยมเลี่ยมทององค์กลางหลวงพ่ออะไรครับไหนนี่เหรออันไหนครับถ้าสี่เหลี่ยมนี่อ๋อเอ้ยไม่ใช่ถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยวัดเกตแคปไปเลยนะครับพี่เบนซ์ธีรพงศ์ครับปิดหันข้างกระไหล่ทอง 3,000 บาทครับแคปไปเลยนะครับแคปแล้วกด1มานะครับพี่เบนปิดตาปลดหนี้เท่าไหร่บ้างครับอาจารย์มันดูดิมีคนซื้อมาเนี่ยลูกทุนหึปลดหนี้โอเคครับพี่เบนขอบคุณครับงั้นต้องเอาออกมาก่อนของนี่จุ้ยไปแล้วใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เบนพ่อทองมานะครับพ่อทองมาเหรียญกลมนะครับ 8,000 บาทเหรียญรูปไข่ 12,000 บาทครับมีราคาในใจว่ามาได้เลยนะจะรับเหรียญเดียวหรือจะรับเป็นคู่ไปเลยก็ได้นะครับรูปหล่อพ่อแจงนะครับองค์ละ 30,000 นะครับมี2องค์นะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับองค์ละ 30,000 บาท
มีราคาในใจว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ขาดทุนขายให้นะครับอันนี้ 80,000 ใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้65ได้งูเล็กมาถูกหวยเลยครับพี่ปื๊ดแจ๋วเลยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยเป็นที่ดวงเลยนะดวงใครแต่ถ้าดวงบางคนเขาก็ไม่ถูกกับเรื่องพวกนี้นะอาจารย์แต่เขาก็ได้อย่างอื่นแทนไงก็อาจจะได้เรื่องค้าขายแต่ก็ได้โชคลาภเหมือนกันแต่มาไม่เหมือนกันมาต้องขอบคุณพี่ธนาฟาร์มด้วยสำหรับทุเรียนส่งทุเรียนมาไม่ทราบว่าพี่ซันดาฟาร์มดูอยู่ไหมครับถ้าดูอยู่ขอบคุณสำหรับทุเรียนที่ส่งมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ทุเรียนพรุ่งนี้มะม่วงรู้สึกว่าน่าจะยังไม่สุกพรุ่งนี้น่าจะทานได้เหมือนที่พี่ซันดาแจ้งมานะครับใช่ๆมีรุ่น8ให้ชมไหมมีครับมีครับ2เหรียญรุ่น8สาราใหญ่นวัดเท่าไหร่ครับอาจารย์35,000 35,000 ครับทุเรียนนครนายกอร่อยเลยครับใช่ครับทุเรียนนครนายกทุเรียนปลาจีนเนี่ยอร่อยมากเลยครับหวานมันมากพี่กิมมาฝากบ่อยอาจารย์เอามาที 4-5 ลูกเลี้ยงไปดูมันเละก่อนมหาลาภกระไหล่ทองมีไหมครับอาจารย์ส่วนใหญ่ผมว่าเขาไปทำเองมากกว่านะดั้งเดิมมันไม่มีแต่ราคาก็เล่นเท่าทองแดงเนาะก็ต้องทองแดงแหละรุ่น8 8,000 บาทนะครับรุ่น8 8,000 บาทนะครับน้องอันมันกระไรดองอ่ะคนเยอะแล้วอาจารย์เอาเลยเดี๋ยวผมตั้งเวลาก่อนชูชะชงเชงพงเพงกี่นาทีดีอาจารย์3นาทีก็พอเงินเข้าวัดสักครึ่งชั่วโมงไหมเฮ้ยยาวไปยาวไป3นาทีก็รู้เรื่องแล้วกี่นาทีดีครับพี่ประมูล0บาทมังกรเปิด0บาทเลยเหรอใช่เปิด0บาทเลยเราวัดใจบางคนน่ะเงินทําบุญอาจารย์ตามความประสงค์ของเจ้าของพระพี่กอบชัยนะพี่กอบชัยเชียงรายนะครับต้องการจะนําเงินทั้งหมดที่ประมูลได้นะครับทําบุญวัดบ้านด่านนะครับเดี๋ยวจะได้ไปถวายหลวงพ่อพร้อมกันกับโอ้โหพี่กอบไม่ใช่พี่กอบชัยพี่บุญเลิศประเดิมมา 10,000 บาทผมจับเวลาเลยแล้วกันนะครับ 10,000 บาทต้องขอโทษด้วยนะวันนี้ไม่ได้ติดต่อกับผมเข้าไปในที่ที่ผมติดต่อโทรศัพท์ใครไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ 10,000 บาทที่พี่บุญเลิศนะครับครับจับเวลายังจับแล้วจ้าหลวงพ่อมาเยอะแล้วพี่กอบชัยบอก15,000ครับที่พี่กิติเนศพี่กิตติเนศใช่ครับพี่กิตธเนศพี่กิตธเนศนะครับตลับยังไม่เสร็จนะบอกพี่ไว้ก่อนตอนนี้อยู่ที่ 15,000 บาทนะครับที่พี่กิตธเนศนะครับพี่กิตธเนศนะครับเหรียญทองแดงกระไรทองสายฝน18,000ครับที่พี่ซินเวอร์นะครับเงินพี่เงินชื่อดีมากนะครับ อันนี้เป็นเหรียญมังกรคู่นะครับทองแดงกะไหล่ทองบล็อกสายฝนโค้ดวัดนะครับตอนนี้อยู่ที่ 18,000 บาทนะครับ 18,000 บาทนะครับ 16,000 ไม่ทันนะครับพี่ปาล์มตอนนี้อยู่ที่ 18,000 ที่พี่ซินเวอร์นะครับ18,000 ไม่ได้นะครับพี่ปาล์มอังกาบครับต้องมากกว่า 18,000 นะครับดูเวลาด้วยนะลูก1นาที39วิเราไม่จำกัดการบิดนะครับจะบิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องมากกว่าณปัจจุบันที่เขาให้ไว้20,000ที่พี่กิติพจน์ครับสาธุนะครับขอให้ทุกคนที่ร่วมมาเนี่ยให้ได้กุศลผลบุญครั้งนี้พี่กิตินัยไม่ทันนะครับพี่ธวัชชัยไม่ทันนะครับประมูลเท่าไหร่ก็จ้างขอได้ไปอีก100เท่าตอนนี้อยู่ที่20,000บาทที่พี่กิติพจน์นะครับเราปลื้มใจพ่อแล้วกระไหล่ทองเดิมๆจากวัดเลยนะครับต้องมากกว่า 20,000 บาทนะครับตอนนี้ต้องมากกว่า 20,000 บาทนะครับตอนนี้ 20,000 บาทที่พี่กิติพจน์นะครับเหลือ55วิเราให้ดูเวลาที่ประมาณ50วินะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น 21,000 บาทที่พี่กิตตินัยครับ
อนุโมทนาบุญสาธุกับทุกๆท่านเลยนะครับมึงบอกว่าคนเล่นพระเนี่ย 23,000 ที่พี่ปานอังกาบครับลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยกล้าทำท่านต่อไปต้องมากกว่า 23,000 นะครับเราไม่จำกัดจำนวนการบิดนะครับ 24,000 ที่คุณอาสิงโตทองครับกำลังจะทักพอดีเลยพี่ปูสากพี่ปูดนตรีสากล 22,000 ไม่ทันนะครับ 25,000 ที่พี่ซินเวอร์ครับเหลือ8วิครับ7 6 5 4 3 25,000 นะครับที่พี่ซินเวอร์นะครับหมุนเวลาหมดแล้วโอ้โชว์ป่ะไม่ใช่เวลาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะระหว่างนี้นะครับสามารถใส่เข้ามาได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพิมพ์สัญญาณปิดออกไปนะครับถ้าใครอยู่เหนือนะครับแปลว่าคุณได้ไปนะครับตอนนี้ที่พี่ปานังกล่าวนะครับ 27,000 ผมจะพิมพ์ออกไปนะครับปิดประมูลนะครับโอเคครับปิดที่พี่ปานอังกาบนะครับ 27,000 บาท 27,000 บาทครับอนุโมทนาบุญกับพี่กอบชัยพี่ซินเวอร์ 28,000 ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรวันไหนว่างมาทำบุญที่วัดต่ออนุโมทนาบุญกับพี่ปานอังกาบด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของพระพี่กอบชัยนะครับที่ได้นำพระองค์นี้มาให้เราประมูลเพื่อนำเงินถวายวัดบ้านด่านนะครับปิดที่พี่ปานังกล่าวนะครับนี่นะครับยิงมาก่อนคำว่าปิดประมูลนะครับอยู่นะส่งเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวถ้าเป็นมิจฉาชีพส่งมาเฮ้ยไม่ได้ไม่กูเช็คได้นี่เราเอาเงินสดไปดีกว่าอาจารย์กูเช็คได้นี่วัดกับกูเอาเงินสดไปมอบให้หลวงพ่อแล้วเราไอ้นี่มาดีกว่าใช่ๆเดี๋ยววันที่เราได้ใบอนุโมทนาบัตรให้พี่วันที่เราเอาเงินสดไปมอบเนี่ยเราก็ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เชิญชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันโอเคนะครับโอเคนะครับเอาว่าได้เป็นแสนอ่ะปิดที่พี่ปานังกราบนะครับของเราก็เยอะลูกอมเอ้ยที่พึ่งหลวงพ่อกูก็ขายไปเป็นแสนน่ะไม่เหลือสักเม็ดเลยตอนเนี้ยพี่เอาละครับโอเล่เซจังงังไม่ทันนะครับปิดประมูลไปแล้วนะครับที่ 27,000 บาทนะครับที่พี่ปานังกราบนะครับยังไงพี่ๆท่านอื่นถ้าจะร่วมทำบุญนะครับเดี๋ยวเราแจ้งหมายเลขบัญชีอีกทีนะครับหมายเลขบัญชีในการร่วมทำบุญนะครับเพราะว่าพี่สุชีพเนี่ยแจ้งว่าผมร่วมทำบุญด้วยครับ 30,000 บาทเดี๋ยวดูจบผมโอนให้พี่สุชีพนะครับพี่กิตเนศก็ใส่มา 30,000 เอ๊ะทำไมเวลาซื้อเราไม่ใส่เนี่ยหรือว่าเราต้องประมูลบ้างคิ้วคิ้วบา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 แต่เวลาเงินทำบุญคนก็พร้อมอยู่แล้วใช่เงินทำบุญนะทำบุญด้วยได้พระไปด้วยยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละจิตกุศลนะครับกุศลผลบุญครั้งนี้ส่งไปสองฝั่งเลยนะฝั่งคุณกอบชัยกับคุณปานนะครับครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับนึกสิ่งสิ่งใดก็ไปสมความปรารถนารวมถึงก็ดูแลอย่างดีรวมถึงพี่ๆทุกท่านที่จะร่วมทำบุญไม่ว่าจะร่วมทำบุญหรือร่วมดูเนี่ยก็รับอานิสงส์ไปด้วยเลยแล้วกันก็ถือว่าบุญที่ทุกท่านได้ร่วมเนี่ยที่แฟนคลับทุกแฟนคลับของอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมเนี่ยได้ร่วมทั้งอนุโมทนาทั้งร่วมสาธุมาเนี่ยก็ขอให้ย้อนกลับสู่พี่ๆทุกท่านเลยนะครับใช่ๆๆครับเบอร์เดียวนะครับงั้นเบอร์บัญชีขึ้นอยู่นี่นะอย่าตีว่าโอนเป็นที่อื่นนะเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเรากลับมาสู่พระในฐานของเรากันต่อพี่กอบชัยนะเชื่อผมเถอะว่าพี่จะต้องรวยเป็นร้อยล้านคนทำบุญกับวัดหลวงพ่อเนี่ยผมไม่เห็นใครจนเลยผมบอกคุณฟังถ้าคุณเห็นผมทำบุญกับวัดหลวงพ่อผมตกใจนะบอกให้ฟังผมทำบุญไม่กลัวจนนะบอกก่อนให้ไปเท่าไหร่ก็กลับมามหาศาลครับคุณอาบุลเลอร์ครับวันเห็นแล้วนะครับพี่สุชีพทำบุญ3,000 บาทโอเคอันนี้เขาร่วมบุญ
เลขบัญชีนี้เลยไหมอาจารย์ก็ต้องเลขบัญชีนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมิจฉาชีพมันใส่เข้ามาไม่มันจะมีอีกบัญชีที่ทำลงเย็นเลขบัญชีนี้เลยก็ได้นะครับบัญชีนี้มาเลขบัญชีที่เราขึ้นยังไงโอนแล้วก็แจ้งสลิปเรามาแล้วกันนะครับแจ้งสลิปเรามาส่งสลิปมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าร่วมทำบุญถวายร่วมทำบุญถวายวัดบ้านด่านนะครับเงินทำบุญทำทานนี่ไม่เอาเลยนะใช่ครับไม่เอาเพราะพวกเขาที่มีที่กินอยู่ที่ใช้อยู่ก็เหลือเฟือแล้วไม่เอาครับสาธุกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับต่อไปใครชอบอะไรใครจะอะไรใครทำอะไรเชิญไหนทำบุญแล้วเดี๋ยวนี้ขายถูกเลยอ่ะไหนๆอาจารย์ไหนๆก็ทำบุญแล้วเดี๋ยวอาจารย์แจกเลยแล้วกันครับอย่าบ้าใช่ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมเคาะทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนที่ใส่มาไม่ว่าจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเราอนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านที่มีจิตกุศลทุกท่านเลยนะครับนี่วันนี้อาจารย์โอ้โหกว่าจะได้มานะไลฟ์ไวสิงคโปร์ครับใช่ครับทำบุญบัญชีเดียวกับที่ปิดพานะครับอันนี้บอกนิยมนะหลังตะปูหลังมีวงกลมยังไงนะครับอาจารย์เขาเรียกหลังตะปูแต่ไม่รอยวงกลมเห็นป่ะสีขาวๆเหรอครับไม่ใช่เลยมันเป็นวงลงไปเลยเหมือนเอาตะปูจิ้มแม่ก็คือรอยกระเดื่องอ๋อเนี่ยนะครับเป็นรอยกระเดื่องรอยกระเดื่องของบล็อกที่เขาจะกระแทกเข้าไปมันก็เป็นวงไปตรงนั้นอันนี้คือนิยมสุดใช่ไหมครับนี่นะครับไล่ควายสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นหลังตะปูนะครับบล็อกนิยมสุดนะครับไล่ควายสิงคโปร์นะครับปี16นะครับมีนวดด้วยมีนวดด้วยปี16ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สิงคโปร์ประมาณ16โอ้โหนวดเน้นๆเลยอ่ะรอยตะปูวงกลมนี่นะครับไล่ควายไล่ควายใหญ่ไล่ควายกลางไล่ควายเล็กก็ราคาไม่สามารถจับต้องได้แล้วสำหรับไปไกลเกินละก็ขึ้นหลักแสนหมดแล้วนะครับอาจารย์อันนี้เอา 32,000 32,000 บาทครับซื้อ 30,000 เอา 32,000 เอา 32,000 บาทพอครับสวยจริงสำหรับไล่ควายสิงคโปร์นะครับปี16นะครับหลังตะปูนะครับหลังตะปูนะครับเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับดังไม่ดังถามพวกสิงคโปร์ดู 32,000 บาทนะครับองค์นี้ด้านหลังมีนวดเยอะพอสมควรเลยนะครับนวดนี่เขาใส่เป็นมวลสารหรือว่าไม่ใส่ลงไปในเนื้อผ้าเลยครับตอนสร้างไร่ไฟสิงคโปร์นี่ก็ใส่นวดอยู่แล้วแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเวลามีนวดอยู่ในตัวก็จะชอบแต้มลงไปตรงนั้นตรงนี้ก็จะเอาติดลงไปหลังผ้าบางคนก็ติดที่เหรียญคือในมวลสารที่ใส่ลงไปในเนื้อผ้าก็มีอยู่แล้วเนื้อไร่ไฟทุกประการแหละอาจจะเนื้ออ่อนกว่าไร่ไฟบ้างเพราะว่านโพรงน้อยไงแล้วไล่ไปเดิมทีมเข้าวันโพรงแล้วก็ผสมนวดสภาพวงนี้ถือว่ายังไงครับอาจารย์มากเหมือนอย่างเหรียญที่เสียเล็กทำเนี่ยโดยเฉพาะรุ่น6เนี่ยถ้าบอกไปตกใจเลยนะเสียเล็กเนี่ยเป็นคนชอบลองของเขาสมัยก่อนพระชัยวัดหนังเนี่ยองค์พันกว่าบาทเสียเล็กไปยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกเสียเล็กซื้อหมดเลยองค์พันเอามาเสร็จปั๊บเอาทำไมรู้ไหมเอาไปควักไอ้เนี่ยไอ้ชันลงที่อุดก้นอะครับก็เวลาไปปั๊มเหรียญรุ่น6เนี่ยก็ใช้ช่างบอกว่ามึงเอาเธอเลงแผ่นทองแดงไปแล้วปั๊มดังนั้นมวลสารที่ออกมาสีของแต่ละเหรียญก็จะไม่เหมือนกันเลยเหลือไปเหลือมา อะไรแบบนี้แล้วใส่ไปเยอะหลายอย่างดีไม่ดีไม่รู้หลอมใส่ไปด้วยเปล่าไม่รู้เพราะเนื้อแปลกๆกับๆมันมีบางคนก็คิดว่านวะ 32,000 บาทปิดไล่ควายจากพี่สิทธิกรครับสวัสดีครับขอบคุณมากพี่สิทธิกรขอบคุณพี่สิทธิกรด้วยนะครับพี่สิทธิกรแคปแล้วกด1มานะครับพี่สิทธิกรแคปแล้วกด1มานะครับต่อไปจะหายากบอราคามเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ไล่ควายแรกมาเรื่อยวันนี้ไม่มีงูเล็กหรอครับงูเล็กมีมีนะครับงูเล็ก 3,000 เหมือนเดิมครับให้โอกาสถ้าจะรับพิมพ์ปิดมาเลยนะครับงูเล็กไว้เข้าไปรับครับจากพี่สิทธิกรครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณพี่สิทธิกรด้วยนะครับน่าจะพี่ให้เราทำบุญสิริราชเปล่าไม่ใช่ใช่มั้งพี่สิทธิกรนะเออที่อยู่วรจักรอ่ะน่าจะพี่สิทธิกรเดียวกันเนี่ยเขามีเดี๋ยววันไหนเข้ามาแล้วเขามีสิทธิกรเดียวดิโอนกันต่อหน้าเลยโอนเงินเข้าโรงพยาบาลอ่ะพ
ราะว่าพระที่มาช่วยทำบุญอ่ะเราได้เงินมาแล้วใช่ครับแต่เรายังไม่ได้โอนไปใช่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 เพราะฉะนั้นวันที่พี่เขามาเราจะโอนวันนั้นเลยหรือเราจะโอนแล้วโพสต์สลิปลงเพจก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วแต่สะดวกกันโอเคครับไม่รู้ไงว่าจะโอนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้นะจัดการให้เรียบร้อยไปขอชมสอบเล็กตะกุดที่ไหนครับอาจารย์ไหนตะกุดอ๋ออะไรพวกแก้วพวกมะลายแต่ว่าไม่ใช่พี่กระหม่อมเป็นตะกุดพ่อแก้วนะครับตะกุดลูกกรนะครับลูกกรองลูกกรองลูกกรองนะพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับใช่อันนี้คนจะรู้จักน้อยแต่ผมชอบไงผมถึงเอาไว้ถ้าจะเล่นผมแนะนำให้เล่นพิสมรมันมาตรฐานกว่าอันนี้เราเสน่หาของเราห้างพันทิพย์ยังไม่เปิดนะครับห้างพันทิพย์ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ปิดไม่มีกำหนดนะครับโอ้คนพันทิพย์พวกแม่ค้าร้านตลาดติดหลายคนเขาก็เลยห้ามพี่ปอมโคราชบอกว่าขอชมจอบเล็กครับได้ครับมาแล้วไอ้ตุ๊กปวนมาตั้งปิดปุ๊บเนี่ยผมกลัวแล้ววันนี้แกขอดูรูปวัดเกศสององค์ผมอยากดูรูปให้เด็กลงวิ่งลงมาพาไปดูเลยดีกว่าอันนี้บล็อกอะไรครับอาจารย์อันนี้แข้งติดแข้งติดนะครับจอบเล็กนะครับใช่มันมีเท้ากระดกบ้างมีแข้งติดเท้ากระดกเท้ากระดกนะเท้ากระดกเพราะแข้งติดพี่ปอมบอกว่าจอบไม่สวยราคาเท่าไหร่ครับล้านห้าล้านห้าครับพี่ปอม1,500,000 บาทครับนางพญาเนื้อผงหลวงพ่อเย่เล่นหากันไหมครับ 4-5,000 เหมือนกัน1,500,000 บาทนะครับสำหรับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบางคานะเท้ากระดกเป็นพิมพ์เท้ากระดกนะครับแล้วก็แข้งตรงตาขีดปิดตาหลวงพ่อเอียมีพับเพียบรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีปิดตาหัวใจนะครับสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะครับมีพับเพียบรุ่นแรกนะครับตามมือไฟแล้วก็มีหัวใจมังกรสายฝนเลี่ยมทอง 25,000 บาทครับพี่ปอมบอกว่าคนลุกครับอาจารย์สมราคามากมากจะไปลุกทำไมได้แต่จริงๆอันนี้มองกันจริงไม่แพงนะไม่แพงนะครับสภาพดีนะจริงๆสวยนะครับสำหรับองค์นี้ถือว่าไม่ได้แย่มากนะอยู่ในเกณฑ์ 70% แคปรูปไปขายก่อนได้เลยเพื่อนขอรูปหลังไม้ได้ครับพี่ปอมสีพึ่งมีไหมครับไม่มีแล้วครับตอนนี้ผมปิดไปครั้งสุดท้าย3ลูกเลยคนสัตว์แก้วมาเอาไปทำบุญวัดหลายตังค์ปิดตาหัวใจเท่าไหร่ครับอาจารย์วันนี้พิเศษไหมราคาเอาหมื่นเดียวไปเอาหมื่นเดียวครับ10,000 บาททวนครับปิดตาหัวใจเนื้อทองแดงนะครับปิดตาหัวใจเนื้อทองแดงหลวงพ่อเอียนะครับด้านหลังมียันหลวงพ่อนะครับ10,000 บาททวนนะครับถ้าจะรับพิมพ์ปิดมาเลยนะครับเหลือบแดงนะครับองค์นี้เหลือบแดงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจารย์ออกดำเลยพี่หน่อยว่ามันมีนี่องค์นี้ออกดำออกดำเนี่ยออกดำในนวะแน่ไอ้องค์แดงๆไม่มั่นใจพยันไม่มีนะครับพยันไม่มีนะพยันปิรุ่นแรก13ไม่มีชอบองค์ไหนปิดมาได้เลยนะครับพ่อคูณ19มีไหมครับไม่มีขายหมดละชอบองค์ไหนปิดมาได้เลยนะครับปิดตาหัวใจมี2องค์นะครับมี2องค์นะสวัสดีพี่สิทธิรักษ์นะครับสุดที่รักพี่สุดที่รักคุณไพฑูรย์สวัสดีครับหากันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมทองคำมันคือทองคำจอนิสระสวัสดีพี่วิษณุนะครับปิดฉลุเงินกับเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเอียถูกลอตเตอรี่หลายใบเลยครับอาจารย์โอ้ขอบคุณมากพี่ธนันชัยโอ้โหเจ๋งอ่ะรางวัลที่1หรือเปล่าครับหลายใบเนี่ยถูกรางวัลที่1หรือเปล่าครับหลายใบเรื่องคำว่าโชคเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับสำหรับหลวงพ่ออธิษฐานดีๆครับตั้งใจเป็นสิ่งที่
มันพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันก็โดนกันบ่อยอ่ะผมก็ได้บ่อยเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆนะครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะบางทีตั้งใจมันก็ใช่ครับยังไม่ตั้งใจมันก็ได้งงเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนะสวัสดีพี่หนูหน่อยนะครับสวัสดีพี่ธีรพงศ์สวัสดีพี่รณชัยนะครับหนูนิดหนูหน่อยหนูวดีปกประภาครับพี่ปกประชาเจ้าของฉายาเขียนหนังสือบรรทัดละ8บาทนี่อ่ะประชาพลตำรวจโทสิริมงคลบารมีสวัสดีครับลา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 วันนี้เบามากๆนะครับราคาวันนี้เบาเลยเบาวันนี้ก็แจกฟรีแล้วนะครับจีจารุวัฒน์สวัสดีครับไม่มีที่ไว้จริงสวัสดีครับ416สอบถามครับพระกิ่งชัยวัฒน์รอ5เล่นหางกันไหมครับเล่นดิครับแพงครับเป็นแสนสวัสดีครับพี่หนูนาหลวงพ่อเอียมีอะไรบ้างครับมีเยอะมีเยอะครับคุณอยากได้อะไรเราจะสรรหามาประเคนรุ่น2หมดแล้วรุ่น3หมดแล้วรุ่น4หมดแล้วรุ่น5รุ่น5ก็หมดแล้วเหลือรุ่น6อ่ะเยอะเลยครับ6 8มี7ไม่มี9มี10มี11เยอะมังกร12สันติบาลเยอะ13 13ลงยาไม่มีไม่สิบสี่กิโลพอมีสิบห้าฉลุมีรูปหล่อ71ปีมีไหมครับน่าจะเหลือสักองค์ได้เหลือสักองค์นะครับสององค์เว้ยแจ็คพอตน้ำกวาดข้อแจ๋เท่าไหร่ครับอาจารย์ข้อแจ๋เอาแสนเจ็ดอย่าขายมา170,000บาทครับเนื้อเงินลงยานะครับน้ำกวาดข้อแจ๋สอบถามนะครับเสมมา8รอบหลวงปู่ทิมทองแดงเท่าไหร่ครับตอนนี้80,000ถึงแสนจะสวยรูปหล่อ71ปีวันนี้อาจารย์แบ่งปันเท่าไหร่ครับ8,000 8,000 บาทครับรูปหล่อ71ปีเหลือ2องค์สุดท้ายครับรูปหล่อ71ปี8,000 บาทนะครับองค์ละ 8,000 บาทนะครับมีราคาในใจว่ามาได้เลยนะครับรูปหล่อพระป่าเลี่ยมทองมีองค์เดียวเน็ตเลย10,000พระป่าสามัคคีสวัสดีพี่สมศักดิ์ด้วยนะครับแต่ที่เพิ่งมีไปปั้นเลยไม่ถึงจริงๆมีคนปิดไปแล้วนะไม่มาบอกฝากไว้ก่อนแต่ตามมายังยังเจ้าสัวสองทองแดงมีไหมครับไม่มีเลยครับตอนนี้ก็20,000หน่อย20,000หน่อย20,000นิดฐานสิงเดี๋ยวอยู่กับแม่ไม่ต้องปิดตาหลวงปู่โต๊ะที่เป็นตรับปลดหนี้ครับหลังยันนะครับ 80,000 บาททวนนะครับเน็ตที่ 80,000 บาททวนเลยนะครับองค์นี้สวัสดีพี่ทวีศักดิ์ด้วยนะครับ80,000 บาททวนนะครับปิดตาปลดหนี้ยันนะนะครับปลดหนี้พร้อมตลับเลยนะครับพร้อมตลับเลยนะตลับก็เกือบ 40,000 นะมั้ง 30,000 กว่าบาทก็ต้องมีครับอาจารย์ถูกเลยทีนี้คำนวณแล้วถูกเลยถูกครับถ้าพร้อมตลับนี่คุ้มเลยนะครับมีพ่อทวด34เนื้อว่านไหมครับ24มั้ง24หรือ34ครับ24
สวัสดีพี่พรมศิลป์ด้วยนะครับพ่อทวดไม่มีนะครับสอบถามครับพระสยามเทวาธิราชป่ามะไฟเล่นกันเท่าไหร่ครับเนื้อเงินก็ 20,000 กว่าเนื้อธรรมดาไม่แพงไอ้วัดเหรียญนั่นไหนวะเหรียญไม่ปิดไปแล้วนี่หว่าเหรียญอะไรครับเหรียญปฐมเจดีย์ปิดไปแล้วเกือบลืมขวัญถุงมหาเศรษฐีหน้าสันติบาลมีสร้างเนื้อทองคำไหมครับน่าจะมีนะเพราะมันมีเงินเนี่ยต้องสืบเสาะข้อสนิมดูอาจารย์เคยได้ไหมไม่เคยดิเงินได้มาเหรียญเดียวเฮียไปไงหายากเนี่ยทำพิเศษนะใช้กันเองในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเนื้อประหลาดๆที่ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆทำกล้าแหนบหลวงพ่อเอียสวยๆเล่นแพงไหมครับพันกว่าบาทสวัสดีพี่สานิพครับสวัสดีพี่อาคารนะครับไล่ควายใหญ่เท่าไหร่ครับอาจารย์ไอ้ไปอกหนึ่งสองแขนแล้วอกหนึ่งสามแสนห้าองค์นี้สองแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับสำหรับไล่ควายใหญ่องค์นี้แก่นวดมากๆนะครับพระยาพิชัยเนื้อเงินตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์แสนนิดๆแล้วทองคำล่ะครับแปดแสนโอ้โหร้อนแรงสดๆไม่มีของน้อยสองแสนบาทนะครับสำหรับไล่ควายใหญ่แหนบพ่อเอียแพงไหมครับอาจารย์พันกว่าบาทสวยๆในนากับสว่างสวยๆนี่ก็ไม่ข้าม 2,000 นะอาจารย์ประมาณนี้คุณเดชเจ้าพญาสวัสดีเพื่อนวนนาผมเข้าวังโดนเรียกตัวกันทางนั้นว่าดูพระมีได้ด่วนเหรียญคมยันดวงฮะบ้าพรุ่งนี้ก็มาดิพรุ่งนี้มาดิที่ไหนวะพาคุณฉีดด้วยก็ต้องสมัครไว้ก่อนป่ะต้องสมัครก่อนป่ะสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปเร็วกันนิดนึงถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเราจะไปกันแล้วนะ อาจารย์ส่งพับปิดตาให้ผมหรือยังครับจัมโบ้สองตังอิ้วเสือรุ่นหกเสือรุ่นหกองละ35,000ครับแดงๆเลยนะครับองค์ละ 35,000 นะครับทั้ง2องค์เลยนะครับสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยนะครับทำมาจากแตกสวยๆก็ทองแดงก็ประมาณ 30,000 ครับถ้าเป็นกระไหล่ทองก็ประมาณ 35,000 ครับมันก็ถามอยู่ว่าสังกระจายปุตโตเนื้อผงไม่มีนะครับสันติบาลกรรมการก็กลัวสันติบาลกรรมการเท่าไหร่ครับกรรมการ 17,000 สันติบาลกรรมการสันติบาลกรรมการนั่น 28,000 28,000 ครับพี่ธีรพันธ์สวัสดีพี่จตุรงค์ด้วยนะครับสมเด็จด้านล่างคือสมเด็จวัดเกตชัยโยครับพิมพ์คูสลอดครับพ่อเอียรุ่น3ประมาณ 10,000 บาทครับเนื้อทองแดงองค์เท่าไหร่ครับองค์ไหนครับพ่อทองมาเหรียญกลม 8,000 ครับรูปไข่ 12,000 ครับสมเด็จวัดเกตชัยโยครับพิมพ์คูสลอดนะครับน้องว่าอินบ็อกซ์ยูเซอร์คืออะไรไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ซันซิโร่ทราบแต่อินบ็อกซ์อะครับ ถ้าอินบ็อกซ์ยูเซอร์ไม่ทราบนะครับสันติบาลหลวงพ่อเอียทองแดงเท่าไหร่ครับประมาณ 10,000 บาทครับบ็อกซ์ธรรมดาเลย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 
ชอบอะไรว่ามาได้เลยเนื้อเงินหลังพญาภัยภูเบศราคาเท่าไหร่ครับประมาณ 40,000 เหรียญปิดตาพ่อแก้วเกษาโลเนื้อเงินเท่าไหร่ครับเนื้อเงินน่าจะหลายหมื่นนะทองแดงมันก็หมื่นกว่าบาทแต่เราไม่เคยได้อะไรไม่รู้ราคาที่แน่นอนพิรันครอบแก้วเล็กที่สวย 30,000 กว่าบาทมั้งครับทำมาจากแตกเดี๋ยวนะทำมาจากเอ้ยทำมาจากแตกเราก็มีเหรียญนึงนี่อาจารย์เออ 20,000 เอ้ย 20,000 กว่า 30,000 ทำมาจากแตกบล็อกปกกูใจราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็ที่สวยเป็นแสนเรามีแต่เหรียญรุ่นแรกกูใจเพราะอย่ารุ่น4เนื้อเงินเท่าไหร่ครับเนื้อเงินต้องมี 40,000 ประมาณ 40,000 นะครับทำมาจากแตกโอ้โหพิมพ์ตรงตัวเลยย่าเงินทำมาจากทำมาจากแตกเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเร็วเลยใช่ครับเริ่มว้าเหว่แสดงว่าชนเงินเยอะชนเยอะครับแล้วควายสิงคโปร์เพิ่งขายไป 32,000 นะครับชุดแต่งแก้มเป็นเคยได้เป็นแฟนเพลงอีกกี่นาทีชั่วโมงอีก3นาทีชั่วโมงครับใครชอบอะไรถ้าพอมาว่าไงมีพ่อทาบ้างไหมครับคุณสุเมธถามไม่มีเลยจ้าไม่มีเลยนะครับป่าไปเลือกทองแดงประมาณ 4-5,000 บาทครับพ่อแดงมีครับมีพระป่าครับหลวงพ่อแดงพระป่า 4,000 บาทครับพระป่ามีแม่ทัพมีคุกเข่า 4,000 บาทครับสำหรับพ่อแดงพระป่าหล่อใบโพปี18เนื้อนวะราคาประมาณเท่าไหร่ครับ 6,000 ลงยาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ50,000 อัพแต่ต้องสวยนะชิเลก็ถูกสวยๆเลยก็ 50,000 ใช่ไหมครับอาจารย์มาที่ถีบไม่มีของมีเนื้อเงินครับของอาจารย์เมี่ยง 4,000 บาทนะครับสำหรับพ่อแดงพระป่าล้อแม็กเท่าไหร่ครับปิดตาล้อแม็กล้อแม็กทองคำมันนั้น 200,000 ล้อแม็กทองคำ 200,000 บาทครับทองคำนะจ๊ะกูเล็กมาปิดสัก3เหรียญดิพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวให้แคปถ้าจะรับสำหรับงูเล็กทองแดงจะได้ลาทิ้งท้ายไว้ที่งูเล็กเหรียญละ 3,000 เนื้อกระไรไม่แพงนะอ๋อปลาบริราชกระไรขายอยู่ประมาณ 10,000 ทำบุญวัดหลวงพ่อ 4,000 พรุ่งนี้โอนนะครับได้ครับโอเคครับเลขบัญชีดูเลขบัญชีดีๆนะครับเลขบัญชีที่ปักหมุดให้เท่านั้นนะครับระวังโจรปูสีข้างกระหนกเท่าไหร่ครับอาจารย์ตู้กี่พันบาทแล้ว 7,000 ดูดิดูดิดูพ่อเอียมังกรคู่มีปอมไหมครับอาจารย์เยอะมากปอมเยอะมากเยอะสุดๆพอๆกับรุ่น2เลยเนาะอาจารย์ใช่พระพุทธรัตนบรรเทาปี16โอเคไหมครับรุ่นนี้ก็โอเคเลยนะ
อันนั้นนั่นมั้งเป็นพระพุทธรูปมั้งพ่อนุ่นหนองพูเราเก็บไว้เยอะมากรุ่น6เข้าวัดชัยวัดหนังขอดูผ้าป่าหน่อยครับงูเล็กเนื้อนวโลหะ 15,000 บาทครับผ้าป่าเลี่ยมทอง 10,000 บาทครับรูปหล่อผ้าป่าเลี่ยมทองหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเอียรุ่นพระป่านะครับขอดูรูปไข่วัดเขารูปไข่วัดเขาบางทรายอ๋อพระป่าพระแดงโอ้โห 4,000 บาทครับสี่พันบาทนะครับสำหรับรูปหล่อพระป่าเอ้ยไม่ใช่รูปหล่อพระป่าหลวงพ่อแดงพระป่านะครับหลวงพ่อแดงพระป่านะครับถ้าจะรับพิมพ์ปิดมานะครับขอดูเหรียญอริยสัจปูใจหน่อยครับอันนี้ของโคตรอาจารย์อริยสัจอริยสัจอันไหนครับเหรียญผมนี่ไงหย่อนสวยรูปไข่นะครับพระพุทธโคสาจารย์เจริญนะครับแล้วก็เหรียญอริยสัจปูใจนะครับกล้องคุยกันดีกว่าอาจารย์คุณวิชิกันหรือวิชานขอดูบุตรทองมาครับอ่ะคุณประเชิญนี่คุณอะไรเท่าไหร่ครับอริยสัจอริยสัจ 20,000 20,000 บาทครับอริยสัจ 20,000 บาทหย่อนสวยปิดตาวัดหลุมดินเล่นไหมครับก็หลายหมื่นนะเราต้องกลับไปอีกรอบหลวงพ่อทองมาครับมีราคาในใจว่ามาได้เลยนะครับสำหรับสองเหรียญนี้เหนือดวงปุแผ่วทองแดงหน้ากากทองคำเท่าไหร่ครับขยับขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่รุนแรงมากแต่ก็มาเรื่อยๆตอนนี้อาจารย์หลวงพ่อพรมเท่าไหร่ครับพ่อพรมพ่อพรมพ่อพรมรุ่นแรกเหรอครับเข็มกัดเหรอรุ่นแรกถ้ารุ่นแรกก็สี่แสนถ้าเข็มกัดก็แปดหมื่นพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะฉลุเงินเท่าไหร่ครับอาจารย์ฉลุเงินเหรออันนี้เอาแสนแปดอ่ะหลวงพ่อเยียรุ่น8 8,000 บาทครับเหรียญใหญ่เท่าไหร่ครับเหรียญใหญ่พ่ออะไรรูปไข่ใช่ไหมครับอ๋อรูปไข่ขออินบ็อกซ์ด้วยครับขออินบ็อกซ์ยังไงครับต้องอินบ็อกซ์หาผมหรือเปล่าขออินบ็อกซ์ยังไงครับเข้าอินบ็อกซ์เราเข้าไงก็ไปที่หน้าเพจครับมันจะมีปุ่มคำว่าส่งข้อความอยู่ครับเพราะผมรุ่นแรก 400,000 บาทนะครับถ้าเป็นรูปหล่อด้านหลังเข็มกัด 80,000 บาทนะครับเห
อีซันบอกครับอินบ็อกซ์ไม่รู้เหมือนกันไม่เขาจะเข้าอินบ็อกซ์จะเข้าไงใช่ใช่ที่ผมน่าจะใช่ที่ผมแจ้งไปนะครับลองดูนะพี่ซันถ้าไม่ได้ยังไงติดต่อกลับมาได้นะครับสำหรับผู้ใส่แล้วอยากรู้เลยเนี่ยยาวมากรูปไข่12,000ครับพี่พี่อะไรอ่ะพี่ประเชิญหรือเปล่าครับปลาอลิราชปราบอลิราชเนื้อกระไหล่หน้าทองเอ้ยเนื้อกระไหล่ทองเท่าไหร่ครับอาจารย์ขายอยู่11,000 12,000ครับมีราคาในใจว่ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อทองมาครับล่ำลากันดีกว่าครับอาจารย์สำหรับวันนี้สักเล็กน้อยไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้จะมีง่วงจังง่วงหาววัดก็วัดง่วงนิดหน่อยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประมูลร่วมประมูลนะครับเพื่อนำเงินเข้าวัดนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับ